ติดตามผลงานของเราสองคนได้ใน YouTube Daily New Life-TH และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับมาอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับเป็นข่าวแบบบ้านเรามั้งนะมันบ้านแบบไทยๆนะฮะแม่ไอ้คนหลอกลวงนี่มันจิตใจมันทำด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคุณป้าคุณป้าที่แถวๆที่ไหนนะคุณเชษฐ์ที่อำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอเขาก็อยู่บ้านอำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นที่บอกว่าไปถูกเซลใช่ไหมเซลแมนขายยาเล่ขายนะเครื่องดื่มสมุนไพรครับเขาก็ระบุยี่ห้อมาเสร็จสับเลยก็เขาบอกว่าแก้อาการปวดข้อปวดกระดูกไอยาเนี่ยได้อย.ถูกต้องได้อย.แต่ว่าระบุว่าแก้ปวดข้อปวดกระดูกปวดกระดูกมาขายคุณป้าครับคุณป้านี่คุณอะไรนะคุณคุณนางคำแงงสุวรรณะอายุ56ปีนะฮะอยู่ที่บ้านโนลานตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะก็เมื่อวานนี้ภูมิกับโรงพักเวรุวันอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยเข้าไปที่บ้านหลังจากมีผู้ใหญ่บ้านเขาแจ้งว่าคุณป้าเนี่ยคุณป้าคำแงงเนี่ยใช้ยาไอ้เครื่องดื่มสมุนไพรที่ว่าเนี่ยระบุยี่ห้อมาเสร็จสับหยอดตาแล้วปรากฏว่าตามันอักเสบก็ต้องไปหาหมอแล้วหมอสุดท้ายเนี่ยกลัวว่าเชื้อมันจะลามไปสมองก็เลยต้องควักลูกตาออกก็สรุปว่าคุณป้าในการเป็นคนตาบอดไอเซลสองคนนี้มาบอกว่าครับป้าเห็นตอนไปขายยาก็เป็นบอกว่ายาแก้ปวดกระดูกปวดข้อแต่มองเห็นได้คุณป้าเหมือนมีต้อนิดๆมีต้อกระจกเป็นต้อเป็นที่ตาหยอดเลยหยอดได้หยอดได้รักษาได้ครับมันจะบอกอย่างนั้นทำไมนะผมสงสัยนะครับพูดอย่างนี้ป้าเขาก็เชื่อป้าก็ทีแรกเขาก็ไม่เชื่อเขาก็เอ๊ะมันยังไงนะมันยังไงแต่ว่าลองหยอดทีไม่ลองกินไปก่อนเขากินแล้วมันหายกินโรคมันหายโรคปวดกระดูกมันหายแสดงว่าหยอดตาหายแน่นอนหายแน่นอนลองหยอดดูหยอดพอมีอาการเนี่ยก็โทรไปอีกแต่ตอนหยอดครั้งแรกก็แสบเจ็บแสบเขาก็โทรไปถามอีกว่ามันแสบตาเซลว่าไงเซลบอกมันก็อย่างนั้นแหละครั้งแรกๆนี่มันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยผมสงสัยนะจะไปแนะนำเขาอย่างไรคือไม่ใช่แกป้าแกดูสุ่มหยอดไปเลยนะคือหยอดไปแล้วแกอเมริกาเนี่ยแกก็ยังโทรไปถามอีกอ๋อมันอย่างนั้นแหละยังมันอย่างนั้นแหละหยอดได้หยอดได้หยอดไปป้าก็ใส่เลยป้าก็ใส่ไปหลายครั้งเลยคราวนี้โอ้โหดูสินะแล้วก็เสียลูกตาปวดแสบปวดร้อนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลก็สุดท้ายหมอเนี่ยตรวจเช็คอาการแล้วเนี่ยต้องควักลูกตาออกนะฮะกลายเป็นคนสูญเสียดวงเรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วนะเห็นถึงตำรวจครับก็ทางภูมิกับเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาตำรวจเข้ามาบริการพูดง่ายว่าตำรวจเข้ามาบริการที่บ้านเพราะว่าคุณป้าเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วเป็นคนป่วยอยู่ที่บ้านก็ต้องมารับเรื่องร้องทุกข์คือตอนนี้เขาบอกว่าจะกันในเซลแมนเนี่ยกันเป็นพยานก่อนเรียกมาสอบในฐานะพยานก่อนมันจะเป็นพยานได้ไงเซลแมนสองคนขั้นอันดับแรกเนี่ยต้องการไปสอบเป็นแนวสาบให้กันว่ามีความผิดถูกชัดเจนหรือไม่อย่างไรหรือว่าไม่ใช่ผมสงสัยก็เขาซื้อยาคุณไปแล้วก็ตอนนี้คุณไม่ต้องไปบอกว่าทำนู่นทำนี่เขาซื้อแล้วคุณได้เงินแล้วหลังจากนั้นจะขยายผลว่าสถานที่ผลิตเป็นไงเกี่ยวข้องกับพยาเซลแมนอะไรยังไงหรือว่าเซลแมนเนี่ยทำเกินมันทำเกินอยู่แล้วทำโดยพนักงานใช่คุณอบรมพนักงานขายมันยังไงเนี่ยอะไรเขาก็ต้องถามไอยาก่อนว่าอบรมกันมายังไงเนี่ยไอพนักงานขายดีจะไปคิดเอาเองมโนไปเองว่าป้าหยอดตาได้ครับมันไม่ใช่แล้วเนี่ยก็สรุปแล้วผมดูแล้วเนี่ยตำรวจก็พูดไปงั้นก่อนแต่สุดท้ายก็ทั้งหมดแล้วแหละโดนแน่นอนละนะครับไปทำตาเขาบอดข้างขนาดนี้เนี่ยนะครับนะครับเนี่ยฮะ